สวัสดีครับทักษะที่จำเป็นที่สุดสำหรับลูกทักษะที่จำเป็นที่สุดสำหรับโลกอนาคตวันนี้ครับพาทุกท่านมาคุยกับคุณครูแอนด์ดร.ชาริตี้แบรดี้ผู้ก่อตั้งบริษัท Quality Kid มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของทักษะที่จำเป็นทักษะการเป็นผู้นำทักษะการเอาตัวรอดหรือทักษะการควบคุมตัวเองมาคุยกับครูแอนด์ครับว่ามุมมองของผู้ก่อตั้งสถาบัน Quality Kid เนี่ยเป็นอย่างไรเชิญนะครับสวัสดีครับผมคุณหญิงครับสวัสดีค่ะครูแอนจาก Quality Kids ค่ะเพิ่มทักษะชีวิตคิดเป็นระบบครบทุกความฉลาดที่ Quality Kids ครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับครูแอนในหัวข้อที่สุดยอดที่คนต้องมีนะครับและเด็กต้องมีและต้องบอกเลยครับว่าหลายๆคนหลายๆคนขาดนะครับผู้ที่ขาดทักษะตัวนี้จะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วผู้ที่มีทักษะอันเนี้ยที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องอะไรนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของทักษะการเป็นผู้นำครับคุณแอนครับทักษะการเป็นผู้นำนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นภาวะผู้นำค่ะคือกระบวนการที่บุคคลนะคะมีอิทธิพลต่อกลุ่มอันที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นนักเลงโตนะคุณหนิงผู้นำนี่ก็ไม่ใช่เป็นนักเลงจะต้องเป็นผู้นำใช่ปะใช่ไม่ใช่การมีอิทธิพลต่อกลุ่มหมายความว่าเขาสามารถโน้มน้าวค่ะแล้วก็สามารถเป็นจุดยึดของกลุ่มได้นะคะสามารถนำพากลุ่มนะคะหรือองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่วางไว้ได้นะคะการที่มีทักษะเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำนี้นะคะนะครับแล้วมันสำคัญยังไงต่อการดำรงชีวิตครับคุณครับค่ะคือถ้าแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นส่วนของตัวเองนะคะการมีภาวะผู้นำเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความศรัทธาในตนเองมันเกี่ยวอะไรมาเกี่ยวนะคะเพราะเขาสามารถที่จะให้กำลังใจตัวเองได้เพราะภาวะผู้นำที่ดีเนี่ยนะคะคือจะต้องสามารถสื่อสารนะคะใช่ครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดสามารถที่จะโน้มน้าวได้นะคะเขาก็จะทำให้ไม่เป็นโรคซึมเศร้านะคนที่มีภาวะผู้นำนะคะขณะเดียวกันเวลาอยู่กับกลุ่มนะคะเขาก็จะสามารถที่จะอธิบายให้ความกระจ่างชัดนะคะให้ความชี้แนะที่ถูกต้องได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะโน้มน้าวให้กลุ่มเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายได้ทำให้เกิดพลังบวกค่ะใช่ผู้นำจะต้องสร้างทักษะพลังบวกให้กับทุกคนได้นะครับคนที่ไม่มีทักษะผู้นำเนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรกับชีวิตไหมครับจะมีปัญหานะคะคือเขาจะเกิดความขับข้องใจในตัวเองค่ะเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกตัวเองอย่างไรเพราะว่าทักษะการเป็นผู้นำนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือจะต้องสามารถสื่อสารได้ค่ะแล้วก็โน้มน้าวสามารถอธิบายได้พอไร้ซึ่งทักษะการอธิบายขยายความหรือสื่อสารนะคุณหญิงเขาก็จะรู้สึกขับข้องใจรู้สึกกังวลรู้สึกหลงว่าเอ๊ะตกลงมาทางนี้ถูกไหมหรือว่าจะต้องไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสำหรับคนที่มีทักษะการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยเขาจะมีบุคลิกเป็นยังไงคะเวนการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องนำเสมอไปนะคะการเป็นผู้นำที่ดีหมายความว่าจะต้องมีจังหวะในการนำนะคะใช่ใช่ก่อนจะนำก็ต้องตามก่อนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีภาวะผู้นำดีนะคะจะเป็นผู้ที่รู้จักจังหวะที่ดีรู้จักรอคอยว่าช่วงนี้แหละใช่แล้วฉันจะเป็นลีดเดอร์ได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะของบุคลิกที่จะเป็นผู้นำที่ดีนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ฟังดีสื่อสารดีนี่คือทักษะที่คอร์เรตี้คิดเราฝึกให้เขาเลยนะครับใช่ค่ะทักษะการฟังเป็นทักษะที่สำคัญจะต้องจับประเด็นได้นะคะสามารถขยายความสามารถที่จะนำทักษะอื่นๆมาช่วยได้เช่นทักษะการเปรียบเทียบเพื่อให้คนเห็นภาพชัดขึ้นเวลาที่ตัวเองต้องการที่จะโน้มน้าวเขายกตัวอย่างภาพขยายความให้มันชัดเจนขึ้นใช่ค่ะนี่คือลักษณะของบุคลิกนะครับหรือว่าการเป็นผู้นำที่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ว Quality Kid ล่ะครับมีกิจกรรมอะไรครับที่มาช่วยเรื่องของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำมากมายเลยนะคะคุณหนิงวันนี้จะขอยกตัวอย่างเกมเล็กสำหรับกลุ่มเด็กเล่นก่อนนะคะเด็กเล็กนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราวค่ะการบอกเล่าเรื่องราวนะคะอย่างที่คุณแอนบอกไปแล้วนะคะในการที่เราจะสอนเด็กนะคะให้รู้จักบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยเราจะไม่ได้บอกเรื่องราวจากที่เขาเห็นแล้วก็
เล่าให้เขาฟังไม่ใช่แต่เราจะให้เขาดูภาพก่อนนะคะว่าแต่ละภาพที่เห็นเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วคุณคิดอย่างไรกับภาพเหล่านั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนในภาพนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรหรือคุณเป็นคนที่มองภาพนั้นแล้วคุณคิดอย่างไรนะคะในการสอนเนี่ยนะคะเราจะสอนให้เด็กได้หยุดคิดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเทคนิคสำคัญของเราเลยค่ะแล้วก็การตั้งคำถามที่จะดึงความคิดออกมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Quality Kids นะคะครูของเราจะได้ฝึกด้านนี้เลยนะคะคุณหนิงแล้วเมื่อเด็กตอบมาแล้วนะคะเราก็จะมีการทวนคำตอบที่เขาตอบมาว่าอย่างนี้ใช่หรือไม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนของสิ่งที่เขาพูดออกมาเพื่อเหมือนกับเป็นทวนให้เขาเห็นภาพนั้นกระจ่างขึ้นนะคะการเรียนเกี่ยวกับเล่าสตอรี่เนี่ยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยนะคะเด็กจะฝึกการที่จะอธิบายแยกแยะแล้วก็โน้มน้าวว่าคุณครูภาพนี้น่าจะเป็นแบบนี้บางทีนะคะเขาอาจจะคาดเดาไปก่อนว่าน่าจะเกิดจากแบบนี้แต่คำเฉลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาจะต้องรู้จักโน้มน้าวครูว่าเขาเห็นภาพแบบนี้นะทำไมคุณครูมีภาพแบบนั้นเขาก็ต้องมีการที่จะฝึกดีเฟนต์กันครับมีการที่จะโต้แย้งกันนะคะก็คือการมองตรงนี้ครับเป็นการใช้สมองซีกขวาทำงานก่อนแล้วถึงจะมาเชื่อมความสัมพันธ์กับสมองซีกซ้ายใช่ไหมครับซีกขวาคือการมองภาพใช่ไหมครับแล้วก็ซีกซ้ายคือการเอามาเชื่อมกันโยงกันได้หรือคือการใช้ภาษานั่นเองใช่ไหมครับสุดยอดมากครับของเล่นจาก Quality Kids นะครับของเล่นก็คือของเล่นนะครับแต่ผู้ที่นำวิธีการเล่นมาเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยครับคือหัวใจสำคัญของการเล่นเลยนะครับเล่นในวันนี้เพื่อที่จะสร้างกระบวนการคิดสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกเพื่อจะไปต่อยอดในอนาคตวันนี้ Quality Kids ไม่ได้สอนปัจจุบันนี้นะครับแต่สอนลูกของท่านในอนาคตข้างหน้าเขาต้องเอาไปใช้ได้แน่นอนครับเพิ่มทักษะชีวิตคิดเป็นระบบครบทุกความฉลาดที่ Quality Kids ครับสวัสดีค่ะ